ยโสพลพัทลุงกุลมีพระคุณทางด้านการศึกษาสร้างโรงเรียนสองแห่งแหล่งวิชาโรงเรียนวัดภูผาและสตรีพัทลุงนิราศปะเรียนเขียนบันทึกจิตสำนึกของกวีที่พ้นผ่านระยะทางแสนไกลไปจากบ้านสรรสร้างงานการกวีสีเมืองลุงสว่างณพัทลุงมุ่งหมายมันคนสำคัญเดินทางไปเมืองกรุงไปปีนังไปสิงคโปร์โชว์คนลุงนิราศรุ่งเรืองอยู่คู่พระสุธาพระยาโสพลพัทลุงกุลสร้างสมบูรณ์เพื่อชาติศาสนาเทิดทุงองค์สมเด็จพระราชาสว่างไปทั่วฟ้าพัทลุงพระคุณทางด้านการศึกษาสร้างโรงเรียนสองแห่งแหล่งวิชาโรงเรียนวัดภูผาและสตรีพัทลุงนิราศปะเรียนเขียนบันทึกจิตสำนึกของกวีที่พ้นผ่านระยะทางแสนไกลไปจากบ้านสรรสร้างงานการกวีสีเมืองลุงสว่างณพัทลุงมุ่งหมายมันคนสำคัญเดินทางไปเมืองกรุงไปปีนังไปสิงคโปร์โชว์คนลุงนิราศรุ่งเรืองอยู่คู่พระสุธาพระยาโสพลพัทลุงกุลสร้างสมบูรณ์เพื่อชาติศาสนาเทิดทุงองค์สมเด็จพระราชาสว่างไปทั่วฟ้าพัทลุงพระ